สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรได้มาอยู่ในพระตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆนะคะซึ่งถือว่าเป็นประติมากรรมที่มีอายุนะคะนานถึง 1,200 ปีนะคะด้านหลังของอาจารย์นี้นะคะรูปเคารพเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นจากแผ่นศิลาและแผ่นศิลานี้นะคะมีลวดลายลักษณะเหมือนใบโพธิ์ที่มีการเอาไปตั้งไว้โดยรอบของเสมาคือในเขตของพระอุโบสถในสมัยโบราณนะคะซึ่งพื้นที่ของเขาพระอังคารนี้นะคะที่ตั้งของมนตกนั้นเป็นสถานที่ของพระอุโบสถแต่เก่าก่อนดั้งเดิมแล้วก็ใบเสมานี้ก็ถูกเรียงรายอยู่โดยรอบและก็ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ยุคก่อนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันดังนั้นใบเสมานะคะที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้นะคะถือว่าเป็นการถ่ายทอดนะคะศิลปะนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อความสัมพันธ์จากเทพมาสู่พระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นเทพารักษ์หรือซึ่งถือว่าเป็นมหาเทพที่ดูแลพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเสด็จปู่วิริยะเมฆถูกกันตั้งขึ้นแล้วก็สร้างพระตำหนักขึ้นถวายนั้นนะคะสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่หมู่คนมักจะนิยมเข้ามากราบไหว้สักการะและก็บูชาและก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จำเป็นและสำคัญของพื้นที่เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมนะคะมาเสพนะคะศิลปะนะคะวัฒนธรรมศาสนาตลอดจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตั้งอยู่บนเขานะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะไปด้วยกันแล้วก็ร่วมกันดังนั้นใบเสมาลักษณะอย่างนี้จึงมีแห่งเดียวนะคะของประเทศไทยและก็มีอายุนับพันปีหรือ 1,200 ปีนั่นเองดังนั้นถ้าทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็ได้รับรู้แล้วว่าสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีอายุที่ยืนนานมากแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นที่นี่เป็นอะไรนะคะที่นี่มีความสำคัญอย่างไรซึ่งตอนนี้อาจารย์ยืนอยู่บนภูเขานะคะทุกท่านจะมองเห็นด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นภูเขาเห็นไหมภูเขาเห็นไหมคะน่าดูน่าชมมากเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปดูเสด็จปู่วิริยะเมฆที่มี4ก่อนองค์นี้เป็นแบบไฮไลท์เลยนะคะติดตามมาดูนะคะ